น้ำข้าวโพดกุ้งสดนะคะรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะพี่น้องเนาะมาน้ำข้าวโพดกุ้งสดนะคะมาเริ่มมากินกับย่านะคะละเอียดมาแล้วนะคะคุณย่าสิพามาตำข้าวโพดกุ้งสดด้วยพี่น้องเด้อนะคะนี่ค่ะกุ้งกับปลาหลอกพี่สามตัวนะพี่น้องใส่พ่อปัญญาเนาะทำข้าวโพดกุ้งสดนะคะรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะพี่น้องเนาะละเอียดพอใส่ปลานะคะเราจะทำเหมือนแบบตำไทยนะคะแค่ตำพริกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่มะละกอเนาะลงไปพี่น้องนะคะใส่ไอ้นี่ด้วยนะคะแกะข้าวด้วยพี่น้องเลิกผักชีใบเลื่อยนะคะใส่ผักชีใบเลื่อยน้ำเนาะใส่แล้วก่อนจะเคืองจะน้อยเฮาจะเอาใส่อีกเนาะพี่น้องเนาะตามคลิปนะคะตามคลิปลงไปการใส่จะใส่เด้อพี่น้องนะคะเพราะว่าเราจะตำออกเปรี้ยวหวานเนาะจะต่างพี่น้องตำรสชาติเหมือนตำไทยเด้อพี่น้องนะคะแค่นัวแต่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแสบหน่อยเนาะพาวากระบาไปน้ำเขาเนาะพี่น้องเนาะนะคะใส่น้ำปลานะคะแต่ไม่ใส่ปลานะคะไปเอากระสุนมาใส่ผักน้าวจะเทียดกับผักน้าวด้วยพี่น้องใส่บดเลยนะคะเราจะเน้นเปรี้ยวหวานนะคะเนาะมามันหยอดมาแสบพอพี่น้องเปรี้ยวหวานเล็กน้อยเด้อนะคะต้องใส่น้ำตาลปิดน้ำใส่น้ำตาลใส่นั่นอุ้ยนี่ไงมีสารคิดจัดแล้วนะคะกลิ่นติดจมูกเพี้ยพะเพี้ยพะแล้วเด้อพี่น้องแล้วเขาจะสิ่งว่าใส่ข้าวโพดที่หลังนะคะเราจะยังไม่ใส่ตอนนี้เนาะนะคะมาเดิมมากินกับย่ายนะคะมาชิมน้อยๆนะคะเอาไปตำออกเปรี้ยวหวานนะคะเราไม่ใส่ปลาเนาะเสร็จแล้วนะคะใส่กระป๋องลงไปใส่ร้ายก็ได้ใส่หน่อยก็ได้เพื่อนพี่น้องนะคะต่อไปแล้วก็จะมาใส่กุ้งเนาะกุ้งสีโตพี่น้องนะคะก็ใส่ผักชีไปเรื่อยลงไปนะคะรอบสุดท้ายพี่น้องจ๋ามาทำข้าวโพดกุ้งสดนะคะโอ้โหมีสันจะกระแสกแห้งพี่น้องนะคะมาเบิ่งตอนย่ายตำเดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องมือย่ายผ้ามากิน
ตำข้าวโพดกุ้งสดนะคะนี่พี่น้องทำเร็วๆนะคะหุ่นหน้าตาดีดีแซ่บรสชาติจิ้มจ้าดนะคะกินกับพ่อใหญ่สองคนเนาะให้พ่อใหญ่เป็นตะกร้องให้หนูพี่น้องนะคะมาชิมกับยายนะคะนี่นะคะพี่น้องมามากินกุ้งกุ้งตัวยังไงกับพี่น้องไก่ควายทำมาค่ะยายไก่ควายทำมาค่ะกุ้งตัวยังไงเริ่มมากินกับยายนะคะเนี่ยก็ครับขอฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์ซับใครก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงจักจริงจริงและพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะเขาเจ็บปากอยู่กับบอไม่ยันหนีเนาะขอบคุณนะคะ